สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นหัวใจฟังแล้วก็ดีใจนะคะเมื่อล่าสุดค่ะพระเอกอมตะอย่างคุณหนุ่มศรรามนะคะมีการให้รางวัลค่ะกับอดีตเมียอย่างคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์นะคะหรือว่าคุณกุ้งพลอยโอ้โหรางวัลใหญ่ซะด้วยค่ะได้เจอลูกเป็นของขวัญส่งท้ายปีนะคะหลังจากที่เธอเนี่ยมีการฝ่ามรสุมชีวิตมาอย่างหนักหน่วงเลยก็ว่าได้ค่ะเรียกได้ว่าเธอนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่ชีวิตเนี่ยพลิกผันมันก็ไม่ผิดนะคะสำหรับคุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์หรือว่าคุณกนิษรินหรือคุณกุ้งพลอยนะคะที่เธอมีการเปลี่ยนชื่อนะคะซึ่งอดีตเป็นอดีตภรรยาของพระเอกหนุ่มอย่างคุณศรรามเทพพิทักษ์นะคะทั้งคู่เนี่ยก็ได้มีโซ่ทองคล้องใจก็คือลูกสาว1คนนั่นก็เป็นน้องวีจิเทพพิทักษ์นะคะต่อมาหลังจากที่คุณติ๊กบิ๊กบราเธอร์เนี่ยหรือว่าคุณกุ้งพลอยเนี่ยได้มีการจดทะเบียนหย่ากับคุณหนุ่มศรรามนะคะทีนี้เธอก็ได้มีการทำมาหากินตัวเป็นเกลียวเลยค่ะโดยทำอาชีพที่เธอถนัดนั่นก็คือสตันแมนแล้วก็รับงานพรีเซนเตอร์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะหาเงินจำนวนหนึ่งไปใช้หนี้นะคะจำนวนมหาศาลที่จำนวนหนึ่งค่ะก็คือเยอะพอสมควรนะที่เธอสร้างขึ้นมานะคะอีกทั้งคุณกุ้งพลอยนั้นค่ะก็ได้มีการใจสู้นอกจากหารายได้หลายช่องทางแล้วนะคะเธอเนี่ยก็ได้มีการผันตัวเป็นแม่ค้าขายขนมออนไลน์ค่ะเพื่อหารายได้เสริมนะคะในชีวิตประจำวันโดยเธอนะคะผู้ชมขาได้มีการไลฟ์สดขายขนมแพนเค้กออนไลน์ค่ะผ่านทาง Instagram ส่วนตัวนะคะโดยเธอเองค่ะมีการทำขนมอยู่ที่ห้องแล้วก็ส่งผ่านทาง Grab หรือว่าไปรษณีย์นะคะท่ามกลางเหล่าบรรดาชาวเน็ตค่ะที่มาส่งกำลังใจให้กับเธอแล้วก็ให้กำลังใจเธอเป็นจำนวนมากนะคะให้เธอเนี่ยเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ดีขึ้นทีเดียวค่ะผู้ชมขาล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่คนที่มีครอบครัวเนี่ยก็จะรู้สึกประทับใจแล้วก็อบอุ่นหัวใจนะคะเมื่อพระเอกอมตะอย่างคุณหนุ่มศรรามเนี่ยได้ให้รางวัลใหญ่กับอดีตเมียอย่างคุณกุ้งพลอยนะคะได้เจอลูกเป็นของขวัญส่งท้ายปีค่ะหลังจากที่มีการฝ่ามรสุมแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆนะคะโดยงานนี้ค่ะคุณกุ้งพลอยนะคะได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอขณะที่ได้เจอลูกสาวแล้วก็ยังได้มีการโพสต์ขอบคุณคุณหนุ่มศรรามนะคะบอกว่าได้รับรางวัลใหญ่โชคดีส่งท้ายปี64ได้กอดลูกหอมแก้มลูกแล้วชื่นใจมากคนเป็นแม่นะคุณผู้ชมคะแล้วพ่อเนี่ยก็ได้เอาไก่น่ารักให้หลานดูอีกครั้งเรามีความสุขมากผ่านการตรวจ ATK ก่อนเจอลูกเพื่อความปลอดภัยแล้วก็มีการติดแท็กไปที่ IG ของน้องวีจินะคะพร้อมกับมีการขอบคุณพี่หนุ่มและพี่ออฟนะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะคะจากนั้นค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้มีการคลิปแบบโพสต์เล่นกับลูกๆนะน้องวีจินะคะโดยมีข้อความระบุเพิ่มเติมค่ะบอกว่าโฉมงามของแม่จะรอพาลูกไปใส่บาตรตอนเช้าทุกวันพื้นฐานการศึกษาสำคัญเท่ากับพื้นฐานการสร้างกล้ามเนื้อนะลูกโฉมงามนักบู๊คนต่อไปของแม่เห็นแววจากการเช็คกล้ามเนื้อเมื่อวานคือน้องกระโดดหลักดีไม่มีเซแถมทำตามได้ทุกท่าสมองการจดจำท่าดีได้ไวแล้วก็เสียดายที่ถ่ายคลิปไม่ทัน3ขวบเมื่อไหร่เจอกันฟอร์มใหม่เนี่ยลูกจงเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีเนี่ยลูกคุณผู้ชมคะลองไปชมคลิปที่คุณกุ้งพลอยได้มีการอยู่กับน้องแล้วก็เล่นกับน้องกันค่ะเนี่ยค่ะผู้ชมขาได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะถ่ายวิดีโอเล่นกันค่ะดีใจกับคุณกุ้งพลอยนะคะที่ได้เจอกับน้องวีจิแล้วก็ได้มีการกอดได้มีการหอมแก้มอย่างเต็มปอดเลยคุณผู้ชมขาถือว่าเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ที่อบอุ่นหัวใจมากเลยทีเดียวนะคะก็ยินดีกับคุณกุ้งพลอยด้วยค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม